ปลุกทุกจังหวะชีวิตให้ตื่นบำรุงให้สดชื่นจากภายในด้วยกาแฟสมุนไพรตาหมอเสงอุ๊ยอะไรที่หวานหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่านมายังครับมายังครับมายังลูกพี่เสียงโอเคนะวันนี้โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาพบกับรายการสตรีทไลฟ์เช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมฉายเดี่ยวเพราะว่าเพื่อนต้าของผมอะไม่รู้ไปเรียนอะไรมาท้องเสียครับไม่สามารถมาร่วมรายการในวันนี้ได้นะครับก็วันนี้ผมจะโซโล่เดี่ยวซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะพาไปดูกลุ่มที่มีสไตล์เป็นของตัวเองเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเขาเรียกว่าสไตล์ USDM ออกแนวแบบอเมริกาชื่อกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินกันก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบเขาเรียกไงเป็นกลุ่มใหม่อยู่นะครับชื่อกลุ่มว่า Top 30โดยนำทีมโดยพี่ป๊อป Monster Freak นั่นเองตอนนี้นะครับเราก็ไม่อยู่ส่วนไหนของโลกอะตะก้องไม่รู้เหมือนกันนะครับคือตอนนี้ทีมงานผมทิ้งผมไว้อยู่ข้างป่าเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องให้พี่ป๊อปมารับเราเนี่ยไปโลดีกว่าเพราะว่าเขานัดเพื่อนเขาไว้กลุ่มใหญ่เลยตอนแรกก็คิดว่าจะมากันน้อยๆแต่รู้สึกว่าจะมากันเยอะกว่าที่คิดพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวเราเรียกพี่ป๊อปแป๊บนึงครับแต่ก่อนที่ผมจะเรียกพี่ป๊อปนะฝากเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับฝากแชร์กันเยอะๆครับวันนี้ตัววันนี้ผมฉายเดี่ยวแป๊บนึงนะครับขอตามพี่ป๊อปแป๊บนึงขอข้อความตามพี่ป๊อปก่อนครับเขาน่าจะอยู่ไม่ไกลตรงนี้นะครับอ้าวหลุดเรียบร้อยครับเดี๋ยวตามพี่ป๊อปเรียบร้อยเลยยังไงวันนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามอยากจะถามคนในกลุ่มอะไรก็สามารถข้อความมาถามกันได้เลยนะครับโดยครับถึงแม้ว่าอย่างเรื่องเสียงถ้าเกิดไม่ดีก็แจ้งมาในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวทีมงานจะรีบแก้ไขให้นะครับเนี่ยครับพี่ป๊อปใกล้มาแล้วมาแล้วครับเอ้านี่ครับถ้าเราดูแว๊บๆเนี่ยเราไม่นึกว่ารถไทยเลยนะใครเอางี้ดีกว่าเพื่อนๆตอบผมดีกว่าว่าคันนี้คือรุ่นอะไรเอางี้ดีกว่าอันนี้คือ Honda รุ่นอะไรมาเราไปหาพี่ป๊อปกันดีกว่าพี่ป๊อปสวัสดีครับโอ้ไปตะก้องรอนานไหมครับสักพักนึงแล้วพี่ไปโอเคตะก้องครับขึ้นเลยครับเอาอีกได้ป่ะเอ้ยใช่ฮอนด้ารุ่นอะไรไปตะก้องขึ้นยังเรียบร้อยป๊อปสวัสดีครับเราสวัสดีอีกรอบแนะนำตัวหน่อยพี่ครับผมป๊อปนะครับอันนี้จากกลุ่มอะไรเอ่ยอ๋อผมเป็นตอนนี้ชื่อกลุ่มเป็น Talk Thirsty ครับอ๋อกลุ่ม Talk Thirsty ก็เค้าเรียกอะไรนะความหมายคือกระหายแรงบิดอ้าวกระหายแรงบิดส่วนมากเป็นเนเน่ครับอ๋อก็แล้วก็เป็นกระหายแรงบิดกระหายทอล์กนั่นเองประมาณอย่างนั้นนะครับชื่อเท่นะจริงผมว่าตอนนี้ที่ผมนั่งอยู่ในรถคันนี้มันคือ Honda อะไรเอ่ยเป็น Honda จริงๆเป็นถ้าทั่วไปเขาเรียก DB8 ครับแต่คันนี้มันเป็น DB9 ครับมันเป็นคันนี้มันจะเป็นพิเศษมันจะเป็นขับ4ครับจะเป็นขับ4แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำขับ4อ๋อยังไม่ได้ขับ4มันก็จะเป็นขับ2อยู่เดี๋ยวรอสเต็ปต่อไปจะทำขับ4อยู่เพราะมันมีแพรท้ายมีอะไรเรียบร้อยหมดอยู่แล้วอ๋อซึ่งก็ตอนนี้เราก็ยังเป็นขับ2ก่อนเป็น K ขับ2แต่อนาคตพี่ป๊อปจะเป็น K ขับ4ทำแน่ครับทำแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ต้องแปลงอะไรเยอะเลยครับตอนนี้เกียร์เกิร์ผมก็มีหมดอยู่แล้วแต่ตอนนี้รอแบบชุดเฟืองท้ายอะไรให้มันแมทกันหน่อยกำลังหาอยู่ครับซึ่งวันนี้ก็พี่ป๊อปของเรานะครับก็กำลังจะผ่านหากลุ่มพี่ๆที่รอกันอยู่น้องๆที่อยู่ด้วยกันน้องๆที่อยู่ด้วยกันตอนนี้วันนี้มาทั้งหมดกี่คันเนี่ยประมาณ10กว่าคันสิบกว่าคันแต่ตอนแรกนะครับที่เราคุยกันอ่ะ3คันที่อยู่ในโปสเตอร์นะครับแต่วันนี้เหมือนเป็นอะไรงานโบนัสแท็กพี่ป๊อปเราแถมให้ตอนนี้มาทั้งหมด10คันซึ่งก็น่าจะเป็น Honda ล้วนในกลุ่มก็ประมาณนั้นเลยครับประมาณนั้นเลยนะครับก็คือจะเป็น NA ล้วนก็เป็นสาวกวีเทคกันใช่ๆๆในแนวทางในกลุ่มส่วนใหญ่ก็จะแบบคลีนๆ USDM จะเป็นแนวอย่างนั้นนะครับ
คีนคลีน USD คันโจบ้างผสมกันไปใช่ใช่ใช่ตามที่เราชอบอะครับแต่ตามที่พี่ชอบเนี่ยผมบอกเลยผมชอบมากเลยนะเอาจริงตอนที่ผมเจอรถครั้งแรกนี่คือแบบโอ้ไม่ก็จะไม่ค่อยมีอะไรครับไม่ดีแหละไอ้ไม่มีอะไรเนี่ยผมชอบไม่ได้ใส่อะไรเยอะแยะมากมายครับยิ่งไม่ใส่อะไรเนี่ยมันมีเสน่ห์ครับแล้วเอาง่ายๆครับล้อของพี่ป๊อปนะครับก็จะเป็นแบรนด์ที่เพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาเรียกไงอ่ะมันค่อนข้างจะราคาสูงด้วยแล้วมันจะออกแนวแบบ USDM แต่จริงๆมันเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นใช่เป็นล้อฟอร์ดของญี่ปุ่นเป็นล้อฟอร์ดของญี่ปุ่นนะครับซึ่งในไทยก็เอาจริงๆก็ผมเพิ่งจะเคยเห็นพี่เนี่ยแหละใส่ผมก็ว่าผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวพอลงจากรถจะพาไปให้ดูล้อชุดนี้ราคาคร่าวๆเนี่ยโอ้ยขอ16นะไม่อยากจะบอกราคาเลยขอ16ของใหม่จะประมาณเบอร์เท่าไหร่ก็ประมาณ106นั่นแหละครับ106ขอบ16นะครับเพราะ17จะอยู่ประมาณ 200,000 ให้มัน15จะอยู่ประมาณ 130,000 อย่างเงี้ยนะ15 130 16 107ใช่มั้ยครับ17ก็เกือบ 200,000 ไม่ธรรมดานะครับซึ่งเป็นล้อสัญชาติญี่ปุ่นแต่ว่าดีไซน์ของเขาก็จะแปลกกว่าแบรนด์ญี่ปุ่นทั่วไปใช่ครับจะมีเป็นเหมือนแบบ CNC อย่างเงี้ยครับลายที่ล้อจะเป็นแบบไม่ใช่ก้านแบบพ่นสีหรือว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆก็ราคาก็ใกล้เคียงกับพวกโรดีฟอร์มเหมือนกันนะประมาณเดียวกันเลยนะถ้าเทียบชั้นกันก็ประมาณอย่างนั้นแหละครับคันนี้ก็เป็นเครื่อง K ด้วยใช่ไหมพี่คันนี้เป็น K ครับอ๋ออนาคตนะครับ K ขับ4ก็ต้องติดตามรถพี่ป๊อปในเมื่อพอเป็นขับ4แล้วฟิลมันจะต่างจากขับ2ยังไงก็ต้องลุ้นกันนะว่าจะรุ่งหรือเปล่าครับซึ่งในกลุ่มตอนนี้ก็หลักๆจะมีการมีตติ้งกันบ่อยไหมพี่ป๊อปหรือว่าเออไม่ค่อยครับส่วนมากก็เขาจะทำรถอยู่ด้วยกันเนี่ยครับก็จะเจอกันสลับกันเจอไม่ได้เจอกันทีเดียวเยอะๆอย่างเงี้ยครับคือครั้งนี้ก็ต้องบอกเพื่อนๆว่าเป็นเขาเรียกเฉพาะกิจอย่างมากที่กลุ่มเขาได้รวมกันเรียกว่าครบเลยไหมวันนี้ก็เกือบก็ยังเกือบครับก็เกือบเกือบครบเพราะว่าเป็นวันธรรมดาด้วยวันนี้เป็นวันธรรมดาแต่ว่าเพื่อเพื่อนๆชาวสตรีทไลฟ์พี่ป๊อปก็เรียกกันมาแบบเต็มเรียกเต็มกราฟเลยนะโอเคเนี่ยเราก็ใกล้ถึงแล้วซึ่งวันนี้ก็ที่เราไม่สามารถที่จะกดได้เพราะว่ารถพี่ป๊อปฟิตเมนเตี้ยจริงแต่กล้องนั่งหลังนี่ยังเด้งลุ้นอยู่ว่าจะแบบเบียดซุ้มหรือเปล่าโอเคถึงที่หมายโอ้นี่ครับเพื่อนๆมากันเพียบผมไม่เจอเลยทีมงานตัวดีของผมก็อยู่ที่นี่กันครบหมดเลยครับทิ้งผมไว้อยู่ข้างทางก็ตรงนั้นแหละรูเข้ามันอยู่ตรงนั้นน่ะก่อนถึงในนู่นโอเคเดี๋ยวเราฝังนี่ไปเลยครับฝนตกฝนตกแอบหน่อยเดี๋ยวรถไม่รอครับลองครับตากล้องมึงวกกลับมาโอเคครับแล้วมึงชิดมึงจะมีสายไม่สามารถซัดได้เพราะว่าติดครับดูฟิตเมนต์เอาดูฟิตเมนต์ก่อนเลยที่ไม่สามารถกดให้เพื่อนๆได้ดูได้ครับสายมาเรื่อยๆวกเข้าไม่ได้เลยออกก่อนนุชอ่ะไม่ต้องขึ้นสะพานแล้วก็นี่ครับล้อซ้ายสุดที่ว่านะครับชื่อแบรนด์บารูมันดีนะครับก่อนจะโผล่ถนนอ่อนนุชอ่ะมันมึงมองขวาไว้มันจะรู้ให้เข้าอ่ะกูยืนอยู่ตอนเนี้ยไม่ต้องขึ้นสะพานอะไรเลยมึงชิดซ้ายใช่ครับไม่ใช่ความมึงจะเจอชิดซ้ายอ่ะแต่เราคือผมกับพี่ป๊อปคอเดียวกันผมไม่มีปัญญาซื้อไงผมได้แค่ดูครับได้แค่ดูก็ถ่ายรูปไม่เฉยถ้าเกิดใครชอบนะพอแบงค์เห็นครั้งแรกก็มาทักผมเลยใช่ใช่จริงๆเนี่ยรู้จักกันเพราะเรื่องล้อใช่ใช่เดินมาทักเรื่องล้อโอเควันนี้ก็พี่ๆเขาก็จอดกันอยู่ฝั่งนู้นซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูทีละคันครับนี่มาเพิ่มอีก2คันมาพอดีเลยเอาตากล้องให้ดูหน่อยครับนี่ก็แจ๊ส GK กับ3ประตูเดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยกันตรงนั้นไปนั่งคุยกันนี่มานั่งคุยกันตรงนี้ไม่ตรงพอดีเราบอกว่าขอพาชมรถพี่ป๊อปก่อนเลยดีกว่าได้ครับเรามาดูฝั่งสว่างก่อนDB9 นะครับครับผมซึ่งเป็น4ประตูเหตุผลที่พี่ป๊อปเลือก4ประตูเนี่ยเพราะอะไรเพราะ4ประตูมันไม่ค่อยมีคนนำมาแต่งมากกว่ารถมันก็ไม่ค่อยมีถ้าแต่ง DB2 เขาก็แต่งเต็มที่แล้วผมเสียขอประเทศในฝั่งนี้ดีกว่าเป็นคนชอบแปลกๆชอบของแปลกๆคือจริงๆแล้วก็ที่บ้านพี่ก็มีแต่4ประตูแบบตัวแปลกๆหรือรถที่เค้าเรียกคนอื่นไม่เล่นกันเท่าไหร่ใช่ๆชอบเก็บแบบนั้นมากกว่าครับก็
สีเนี่ยเด่นมาเลยครับซึ่งก็เป็นของอู่พี่เองใช่ไหมใช่ครับมอเตอร์ฟิกครับครับก็ทำที่อู่ครับอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะครับพี่อู่พี่ตอนนี้อยู่กิ่งแก้ว25ทับ1ครับตอนนี้พี่ป๊อปเขาก็ย้ายไปอยู่กิ่งแก้ว25ทับ1ถ้าจะมามันอู่ผมจะเป็นอู่ปิดอ่ะไม่ได้แบบนานคุณเนี่ยถ้าจะมาก็ต้องติดต่อป๊อปอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเข้ายากใครแล้วผมยังแทบจะหลงเลยไม่ใช่เข้าไม่ได้นะเข้ายากเข้ายากจริงทางเข้าโอเคผมขอดูขุมพลังของพี่ดีกว่าคุยแล้วนะครับพี่ป๊อปโชว์ห้องเครื่องหน่อยแต่จริงๆอ่ะนอกจากห้องเครื่องแล้วอ่ะติ๊กเกอร์ที่แปะรอบคันของพี่ป๊อปเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรกันบ้างเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ย90นี่คืออะไรพี่90 Century Boy ก็จะเป็นเด็กยุค90เด็กยุค90ใช่ครับแล้วอย่าง25แล้วนี่คือ25เป็นของพบนะเป็นทําไฟเบอร์ทําพวกชุดแต่งอันนี้นะครับ25 1 25 1คาร์บอนก็คือจะเป็นใช่ทําอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละครับอยู่ที่อู่ครับก็คือจะเป็นคาร์บอนพวกนี้แต่พบจะเน้นไปชุดแต่งแล้วก็คาร์บอนอย่างพวกโป่งพวกอะไรพวกนี้ทําหมดเลยครับอย่างอันนี้ก็คือทําใช่ก็ทําด้วยกันหมดเลยครับอ๋อก็คือด้วยกันก็คือมีจบทั้งสีแล้วก็พวกคาร์บอนก็คือพูดง่ายในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ทําที่พี่ซะส่วนใหญ่ครับครับครับโอเคอันนี้เราผมสงสัยกันเรื่องเครื่องแล้วครับเรามาที่เครื่องดีกว่าเครื่องของพี่นี่คือเป็นเคตัวไหนเอ่ยเป็นเป็นฝา20ท่าล่าง24ครับคันนี้โมดิฟายอะไรไปบ้างคันนี้ก็เปลี่ยนหมดเลยครับลูกก้านอะไรทุกอย่างชาร์ปเชิร์ฟนี่นะครับก็รถโชว์ของพี่ป๊อป เปลี่ยนทุกอย่างครับลูกก้านแต่จะเป็นสเต็ปสตรีทนะฮะสเต็ปแคมก็จะเป็นสตรีทเหมือนกันกี่ม้าอันนี้ประมาณ295ครับ295นะครับ295รถใช้งานของพี่ป๊อปเอาจริงอ่ะแต่มันก็เสียเปรียบเขาเพราะว่ามันเป็น4ประตูอ่ะมันใหญ่กว่ามันหนักกว่าแต่ว่าเราถนนมันก็โอเคนะครับก็สนุกดีถนนประมาณผมเคยนั่งแล้วใช้ได้อยู่ครับครับทีนี้จริงก็เพียงพอสำหรับการใช้ที่สนุกแต่จริงแล้วรถของพี่ป๊อปเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเท่าไหร่ครับคือจริงๆแล้วก็เน้นออกงานโชว์ก็ไม่ได้ไก่งั้นนะทำเพราะชอบแล้วมันพอเวลาเราจะไปวิ่งใช้มันก็เสียดายเหมือนกันแล้วก็ออกสื่อออกโชว์ดีกว่า แต่ก็อีกอะบ้านเรางานน้อยเหลือเกินครับผมไม่ค่อยมีงานให้โชว์สักเท่าไหร่ครับแล้วอย่างพวกเก็บห้องเครื่องก็คือพี่เก็บเองหมดเลยป่ะห้องเครื่องจะเป็นฝั่งนัดชัดเจนนะครับช่วยทำห้องเครื่องให้ช่วยทำห้องเครื่องให้ครับแต่พวกสีพวกอะไรห้องเครื่องอะไรก็จะเป็นผมทำคืองานสีก็จะเป็นของพี่ทั้งหมดเลยใช่ไล่บอดี้เนี่ยพี่ไปได้แต่ไหนมาบอดี้นี่เป็นรถทูตอะครับผมได้รถทูตมานี่คือเป็นรถแท้เลยรถแท้เลยครับรถสถานทูตเป็นรถสถานทูตครับผมก็เพิ่งรู้นะว่าทูตสมัยก่อนเขาใช้ตัวนี้กันด้วย มามันก็จะรถป้าๆหน่อยเหมือนกันครับเครื่องเดิมมันเป็นเส้นตีหน้ามันจะไม่ใช่หน้าตัวไฟกลมหน้ามันจะเป็นตัวไฟยาวอ๋อใช่แต่ว่ามันจะเหมือนแอคคอร์ดอ่ะขี่ไปไหนมันก็จะเป็นแอคคอร์ดมันจะเป็นไฟยาวตรงมันจะเป็นแอคคอร์ดไปเลยใช่ๆอันนี้ก็เลยเปลี่ยนหน้าเป็น US spec ครับเป็นไฟกลมแต่เป็น US spec เพราะว่าเราตั้งใจที่จะมาแนว USA มานี้อยู่แล้วใช่ไหมครับครับรถทูดมาตอนแรกก็เป็นแซด4เดิมหมดเลยครับเดิมมันเป็นแซด4แซด4ขับ4แซด4ขับ4ขับ4ด้วยเกียวโตแล้วทุกวันนี้ยังเป็นขับ4อยู่ป่ะครับเป็นขับ2ครับผมยังไม่ได้ทำขับ4เพราะว่ามันเดี๋ยวรออนาคตครับรออุปกรณ์เพิ่มหน่อยครับแต่มีเกียร์มีอะไรหมดละรอแผ่ท้ายก็ยังเป็นขับ4อยู่มีเฟืองท้ายอยู่เลยแต่ขับ4ยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวลองให้ตากล้องอ่ะก้มให้ดูว่าคันนี้มีเพาขับ4อยู่จริงๆมีเฟืองท้ายข้างหลังเห็นครับน่าจะเห็นนะอ่ะก้มให้เพื่อนๆดูดีกว่าเอ๊ยังมีอยู่เลยนี่อาจจะมืดไปนิดนึงแต่มีเพาเห็นป่ะมีเพาขับซ้ายฝาอยู่คือตอนนี้ยังไม่มีเพากลางคาดเข้ามาอย่างเดียวใช่ผมถอดออกฮะถอดออกรออนาคตนะครับครับจริงๆอ่ะผมเคยเห็นฝรั่งเขาทำแล้วนี่ใช่เขาทำ3ประตูอะไรพวกเนี้ยใช่ครับ4ทโวครับครับแต่อันนั้นเขาส่วนมากเขาขึ้นเฟรมหลังใหม่แต่ของเรามันมีแพรอยู่แล้วมันก็ง่ายกว่าโอเคเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่าคันนี้ข้างหลังเลอะอยู่ข้างหน้าแล้วกันครับค่อนข้างจะไอ้นี่ครับเต็มไปด้วยของอ่ะดูแค่ข้างหน้าครับดูแค่ข้างหน้าบอกข้างหน้าก็มีของอยู่ข้างหน้าก็มีของครับไม่เป็นไรครับเราโชว์รวยของที่ไม่ใช่ปืนนะครับผมของใช้ส่วนตัว
เบาะวูเก้นหรือเปล่าเกียร์เพดูนครับก็ตามสเต็ปนะครับภายในพี่ก็เน้นเรียบๆหล่อๆคลีนๆเอาจริงๆภายนอกก็คลีนอยู่แล้วจริงๆแค่นี้ก็รถน่ะทรงเอาจริงๆนะสีสวยฟิตเมนต์ดีๆจบเลยครับครับใช่ผมอยากจะถามสเปคล้อเผื่อไว้เผื่อแบบเพื่อนๆที่อยากจะแต่งแบบแนวคล้ายๆพี่ป๊อปเนี่ยสเปคล้ออันนี้แบบไหนถึงจะดีสิบไซส์ใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้เป็น16บวก7ครับหน้า16บวก7กว้าง8กว้าง8ครับโอ้กว้าง8ก็ต้องยัดลงไปเหมือนกันครับกว้าง8รอบ7หน้าหลังเลยป่ะพี่อันนี้มันมีโป่งผมใส่โป่งของ Tag Life อ่ะอ๋อก็ดึงออกมาได้อีกมันดึงออกมาได้อีกโอ้เพราะออบ7นี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะพี่ครับข้างหลังก็เหมือนกันครับ8 7เหมือนกันครับกว้าง8นิ้วนะครับข้างหลังก็แบะเอาอ๋อแต่แบะไม่เยอะครับไม่ได้เสียการทั้งตัวอะไรเพื่อนๆต้องดูนะครับว่าฟิตเน้นโหดมากแต่เอาจริงถ้าเกิดพี่ไม่เปลี่ยนแก้มมันก็ล้นเหมือนกันนะครับล้นครับใช่ไหมถ้าผมไม่ล้มอันนี้ล้มหมดแล้วฮะล้มแคมเบอร์หมดแล้วนี่ขนาดล้มหมดแล้วนะล้มหมดแล้วพี่ดูดิฮะแต่จริงๆต้องบอกฟิตเน้นสวยจริงๆครับครับแบบไม่มากแบบไม่มากครับยางก็เน้นแนวแบบซิงซิงหน่อยจริงหน่อยดูเต็มๆหน่อยเรื่องของสีรถดีกว่าว่ามันเกี่ยวข้องไหมเพราะว่าทีมพี่เขาเนี่ยสีรถแบบนี้เยอะมากน่ะก็คือเราทำออกมาแล้วมันแนวคลีนๆเนี่ยเพื่อนๆก็น้องๆก็เลยก็ชอบคือที่พี่อธิบายเคยอธิบายผมก็คือเป็นแนวก็เรียกว่าพาสเทลใช่ปีนี้น่าจะเป็นแนวพวกพาสเทลสีโทนพาสเทลหมดสีโทนพาสเทลมาสีไม่ใช่สีมุกไม่ใช่สีคือมุกมันจะแทบไม่มีเลยมันมีเท่าที่ดูก็คือเป็นเขาเรียกไงเป็นความชอบของพี่ป๊อปเองซึ่งเขาก็อยู่กับวงการสีมานานแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้คือก็เป็นเทรนด์ส่วนตัวแล้วกันครับผมว่ามันอยู่ง่ายดีอ่ะมันดูสะอาดตาแล้วก็ไม่หวือหวามากคือสีเนี่ยมุกไม่มีเลยไม่มีมุกเลยครับไม่มีมุกเลยนะครับเพื่อนๆคือเราเป็นสีเพียวๆเลยแล้วอย่างนี้ดูแลรักษายากหรือง่ายกว่าเดิมก็ไม่มีอะไรครับก็ดูแลรักษาปกติใช่ๆไม่ได้เลอะง่ายไม่ได้อะไรแต่เลอะก็จะมีคราบๆอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าฮะก็เช็ดเอาปกติไม่น้อยกว่าสีขาวน้อยกว่าสีขาวอันนี้ก็เผื่อแบบเค้าเรียกไงเพื่อนๆถ้าเกิดชอบแนวนี้ต้องการแบบอันนี้คือเป็นตัวอย่างว่ารถที่ไม่มีมุกเลยก็จะเป็นฟิลประมาณนี้ใช่ครับไม่มีมุกเลยไม่มีมุกเลยนะครับแต่ก็ขัดบ่อยๆมันก็เงาหล่อเหมือนกันครับโอเคอันนี้ก็คือจบไปแล้วสำหรับรถของพี่ป๊อปแห่ง Talk Thirsty นะครับคราวนี้เราไปดูรถเพื่อนๆของพี่กันบ้างดีกว่าอ่ะให้พี่เขาพานำดีกว่าพี่จะพาไล่ทางไหนก่อนไหนเด่นบ้างพี่เขาพาทางนู้นก็จะมีพวกตากล้องตัวเตี้ยๆถ่ายรูปไปอยู่นะครับกับแขกบูชาดินของผมอันนี้ก็คือทำงานไปด้วยไลฟ์ไปด้วยครับเราไล่ดูทีละคันกันเลยก็ได้พี่ตั้งแต่คันไหนพี่คันนี้ก็ได้ครับอ่ะเราไล่ดูคันนี้ก่อนคันนี้สิ่งพิเศษเถื่อนๆหน่อยครับอันนี้เจ้าของบอกว่าขอเถื่อนๆก็อารมณ์คันโจนะครับอารมณ์คันโจก็ยังดูคลีนๆอยู่แต่ก็หืมคลีนมากคลีนของตรงไหนพี่ก๊อปให้ตากล้องพาวนรอบรถ1รอบก่อนครับแต่ฟิตเมนต์ทุกคันนี่เป๊ะมากเลยนะคือรถระดับต้องสวยหน่อยครับจะมองแล้วแบบใช่หน่อยมาแล้วครับสวัสดีครับแนะนำตัวให้เพื่อนๆหน่อยครับผมชื่ออะไรคุณก๊อฟครับกาแฟนะครับคันนี้ทำอะไรไปบ้างคันนี้เน้นแรงเครื่องเป็น K26 K26ครับทำอะไรบ้างเอ่ยเปิดเครื่องดูให้เพื่อนๆดูก่อนดีกว่าคือทรงภายนอกคันนี้จะค่อนข้างออกแนวแบบคันโจหน่อยครับออกแนวแบบดิบๆดูๆ K26 ก็จะเป็นแบบสตรีทหน่อยครับสตรีทหน่อยเครื่องเป็น K26อ่าโอเคให้ชอบทอล์กเยอะๆชอบทอล์กเยอะครับขับแต่รถแดงครับอ๋ออันนี้ครับเพื่อนๆถ้าเกิดใครไปสนามแข่งแดกบ่อยๆก็จะเห็นคุณก๊อฟเนี่ยขับมาว่าแดดอยู่ได้ครับเดี๋ยวนี้เป็น KR มีผลงานขับรถแดกอะไรบ้างครับมี F14 ครับแล้วก็มีเฟรม370สีเขียวครับอ๋อก็ขับรถแดกอยู่แล้วรถแดกอยู่แล้วยังไงถ้ารถจะมาขี่ธรรมดาก็ไม่ได้อีกน้อยเกินไปเอางี้รถขี่เล่นของก๊อฟเนี่ยแรงมาเท่าไหร่คันนี้300นิดๆครับ
300นิดๆครับนี่รถบ้านนะขี่เล่นใช้งานทำให้คุยครับทำให้คุยกับหัวหน้าแก๊งนะครับอ๋อคันเนี้ยทำให้คุยกันชวนเขามาเล่นก็พอเล่นด้วยกันพวกว่าทำมาแล้วก็ขี่เล่นกันเฉยๆแหละคือพูดง่ายคันเนี้ยครับพี่ป๊อปจัดทรงใหม่ใช่ใช่ใช่รถแรงจะเป็นอย่างนี้ครับผมใช้มือขันแล้วถอดได้เลยแล้วโปรดิวไม่มันต้องกี้ผมเห็นมันไอ้นี่คายอยู่อ๋ออ๋อเราไม่ใช่หัวเทียนง่ายๆครับไม่งั้นเดี๋ยวต้องหาหกเหลี่ยมไปแล้วแล้วคุณไปซนรถเขาผมไม่เห็นผมไม่เห็นพอดีแล้วปกติคันนี้ใช้บ่อยไหมครับก๊อฟหรือว่าเป็นรถโชว์หรือว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าก็คือถ้ามีงานแล้วคุณหนูคันนี้ขึ้นสไลด์ขึ้นสไลด์ครับไม่ค่อยได้วิ่งจะมีวันนี้ได้วิ่งวันนี้น่าจะต้องวิ่งเยอะหน่อยวิ่งไปวิ่งไอ้สไลด์ไปสไลด์มาไม่ค่อยได้ขับคันนี้เดี๋ยวหลังจากเขาเรียกไงเราพาทัวร์รถทุกคันในทีมแล้วผมอยากจะขอลองนั่งคันนี้หน่อยได้ไหมได้ครับจังหนึ่งรอบเราอยากจะมาเฟ้านั่ง K26ใช้งานของคุณก๊อฟหน่อยถูกใจวัดรุ่นมาเนี่ยเป็นยังไงมันดึงยังไงจริงๆแล้วคุณก๊อฟเองก็ขี่รถโบมาตลอดใช่ครับแล้วเป็นไงชอบไหม NA ก็มันดีเราใจดีเราใจดีก็เป็นอีกอารมณ์ได้เสียงได้เสียงได้เรื่องได้เรื่องเสาก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงอ่ะก็ขับมาหมดแล้วแหละ Honda มันก็เหมือนมีทะโบเล็กๆนะแต่ยิง K ด้วยนะผมว่ามันลึกกว่ารอบมันใช่มันสนุกเรื่องรอบนะรอบคันนี้รอบลากได้เท่าไหร่ผมตั้งไว้แค่ 9,000 อะไรเงี้ยแค่ครับแต่ราคาจริงๆก็ไปหมื่นนะครับใช่แต่อย่าว่าแค่เท่านั้นพอก้านมันยาวผมค่อนข้างถนอมเพราะว่าถนอมครับผมเดี๋ยวจะไม่มีขี่เล่นอ๋อเพราะเวลาเรียกไปขี่เล่นปุ๊บแล้วเดี๋ยวเอ้ยรถผมพังอะไรอย่างงี้อ๋อโอเคเราแค่พอประมาณเอามันเอาไว้ขี่เล่นครับโอเคไหนเราไปดูตากล้องพาวนดูภายในกันหน่อยภายในก็น่าจะเป็นบุ๊กเกิ้ลมั้ยบอกเป็น TSG ครับเห็นจากคอแล้วมีคอที่คอผมว่าให้เขาปิดเองดีกว่าเดี๋ยวของเขาจะพังซะก่อนภายในจะเป็นแบบดิบๆแข็งๆหน่อยอ๋อครับทุกคันในนี้ก็เกือบเคจูนกันหมดแล้วมั้งเนี่ยที่ติดไวเลสอันนี้เราก็เน้นดิบๆหน่อยนะครับของมันหายากพี่มันแพงด้วยเรื่องของเรื่องเลยหรือดิบๆเอาดีกว่าเนี่ยเอาเน้นเครื่องเอาจริงถ้าจะตาประตูมาเกตครบนี่เอาเรื่องนะราคาเอาเรื่องแล้วนะจอมีคันเกียร์อะไรแค่นั้นครับที่เหลือแล้วก็ไปเน้นกับเครื่องแล้วก็เอาง่ายครับเพื่อนๆทุกคนรถมันอยู่ที่สีเนาะสีกับฟิตเมนต์ของล้อของอะไรพวกนี้จริงๆอันนี้ก็ล้อ C28ครับผมอันนี้ออฟเซ็ต23อะไรเท่าไหร่23กว้าง7นิ้วครับ7นิ้ว23นะครับแต่ว่าก็ใช้ยางครับผมก็มันเน้นเป็นพวกเน้นพวกยางแล้วก็พวกนี้พี่พาร์ทเนี่ยพี่ทำสีที่ไหนสีใช่ครับแล้วทำไมไม่ทำสีเดียวกับเขาแบบนี้เพราะอะไรเขาทำก่อนไปแล้วไม่เขาเรียกไงแนวแบบฟิลคันโจดักดักหน่อยแล้วแบบดุดันไงตอนเขาได้ตัวรถมาทำสีมาอ๋อตอนที่ได้รถมาก็คือเป็นสีนี้อยู่แล้วทำสีเข้าไปใหม่แล้วก็ที่รู้จักกับพี่ป๊อปนานก็นานเจ็ดแปดปีแล้วนะเจ็ดแปดปีแล้วถือว่าอยู่มานานนะก็เขาพาผมชวนผมใช้เงินก็หมดผมก็ไม่ชวนแสดงว่านี่ยุกันทุกวันเลยมั้งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบเกทับกันมากกว่าอ๋อเกทับอย่างนี้มันนี่มันสนุกจริงๆนะขิงใส่กันไปเรื่อยครับนี่จะเกทับกันอีกเหรอฮะคุยของอู่ไม่ได้อยู่แล้วนะส่วนใหญ่จะเป็นคนละสายคุยกวนๆกันมากกว่าเป็นกวนกันจะได้แบบเรียกไงคือประเด็นที่ผมทำคันนี้ก็เพราะพี่ป๊อปเนี่ยครับเขาจะเลิกคบผมเพราะว่าผมไม่ขี่ฮอนด้าเพื่อนๆขับกันหมดตอนแรกก๊อฟมี i7 แล้วสีนี้แล้วเหรอครับมี i7 สีนี้แล้วขายไปอ๋อเพราะว่าพี่ป๊อปจะไม่ครบพอไม่ครบเลยก็ต้องมาซื้ออันนี้คือต้องท้าวความว่า i7 เนี่ยผมไม่ได้ขับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเสียดายเงินที่ผมต้องเอาเงินเป็นล้านเนี่ยมาจอดไว้เฉยผมก็เลยขายแล้วก็แบ่งเงินมาส่วนนึงมาปั้นคันนี้แต่คุยกันไปขิงกันมาแพงกว่า i7 คันนี้แพงกว่า i7 แล้วโอเคครับขิงกันไปขิงกันมาแพงกว่า i7 ซะแล้วคันนี้ที่แพงน่ะผมรู้เลยเครื่องเนี่ยหนักเลยหนักก็พวกรอบคันก็จะหาแต่ของยากๆอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความที่เป็นสีดำจะมองไม่เห็นแต่ว่าเปลี่ยนทุกชิ้นแล้วครับแก้มก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยแก้มก็เป็น JS แก้มก็เปลี่ยนแล้วหน้า JS ลิ้นหน้าเป็น First Modding JS ฝาหน้าเป็น Send Outสเกิร์ตข้างเป็นมุกเก้นกระจกข้าง Easy Work หางหลังโอซาก้าแล้วก็มีคาดเอวแล้วก็มีติ่งล่างอิสแบร์ก็ใส่หมดแล้วครับไอที่บอกว่าหายากอ่ะ
ัวไหนหายากพวกไหนหายากพวกภายในพวกภายในหรือว่ายังไงส่วนมากจะเป็นของที่ซื้อไม่ได้แล้วมากกว่าพวกภายในจุกจิกพวกภายในดำตุ๊กแกจริงๆข้างในมีดิฟฟี่สปอร์ตคัสเตอร์อะไรพวกกระจุกกระจิกเดี๋ยวนี้เซียนกงบ้านเราก็ไม่ค่อยมีครับใช่ใช่ครับรถมันหมดแล้วญี่ปุ่นมันหั่นทิ้งกันหมดแล้วครับซึ่งจริงๆก็เรามาสไตล์นี้แล้วแหละหรือแม่งจบก็ทุกชิ้นก็พยายามเลือกที่มันใหม่ที่สุดที่จะทำได้ครับแต่จริงนะเพราะว่าพอมันเป็นรถสีดำเราก็อาจจะมองเห็นรายละเอียดใช่ใช่เรามองเห็นพวกแต่งอะไรอาจจะน้อยแต่จริงคันนี้ท่วมเปลี่ยนหมดแล้วเปลี่ยนหมดแล้วครับโอเคเดี๋ยวคันนี้เราจะเก็บไว้ในส่วนท้ายสุดจะไปเขาเรียกไงไปลองทอล์กคันนี้ผมก็กระหายเหมือนกันทอล์กเทอร์ตี้เหมือนกันไปโอเคครับเดี๋ยวเราขอบคุณคุณก๊อฟเดี๋ยวเรามาเจอกันท้ายคลิปอีกทีนึงได้ครับผมแล้วผมล่ะพี่อยู่ยาวพี่อยู่ยาวครับต่อด้วยคันนี้เลยแล้วกันเพราะมันอยู่ข้างผมเรียงไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยว DC Fight ทำไมอ่ะเขียนรถเฮ้ยน้องก่อนให้เขียนรถให้เขียนรถเฮ้ยมึงใช้กูมึงใช้กูพี่เข้าเพลงมือแล้วให้กูเขียนอันนี้เขียนทำไมอ่ะเดี๋ยวนั้นไหนๆก็มาแล้วพี่ลบกดเลื่อนรถผมหน่อยโอเคครับถอยหลังนิดนึงถอยหลังนิดนึงคันนี้ก็คือ DC Fightก็เป็น K24 นะครับอ่ะตากล้องไหนๆเขาก็สตาร์ทรถแล้วเขาเข็นครับเขาเข็นครับโอ้ทำไมไม่สตาร์ทโอ้ไหนๆสตาร์ทฟังเสียงนิดนึงแล้วกันนะงั้นเขาบอกว่าคันนี้ท่วงก็เปลี่ยนหมดแล้วกันโอ้โหถอยถอยครับถอยเยอะมากถอยเยอะถอยมากถอยมากเอาเรื่องครับเสียงเอาเรื่องครับคันนี้ดับเลยครับดับเลยครับเดี๋ยวก่อนนะท่ออยู่ไหนอ่ะท่อไปอยู่ไหนพี่ท่อผมว่ามันไปเสียงมันลั่นจังเลยอันนี้นะครับก็เป็นการถ่ายรายการพร้อมทำงานไปด้วยซึ่งน้องๆผมเนี่ยมึงก็มาวุ่นวายกับผมอยู่อย่างเงี้ยไปๆๆเรามาดูดีซีไฟลำนี้กันดีกว่าฝาโป้งเลยนี่คันนี้เปิดโชว์เลยครับจะได้ไม่ต้องเครื่องห้องเครื่องยังไม่ได้เก็บเลยจะลกๆจะลกๆนิดนึงอ๋อคันนี้ยังไม่ได้เก็บห้องเครื่องนะครับพี่เขาบอกว่ามันดิบอยู่มันยังดิบอยู่โอเคคันนี้ก็เป็นดีซีไฟคันเดียวในกลุ่มนี้ครับก็มีของเบนอีกคนนึงมีน้องอีกคนแต่ไม่ได้มาอ๋อไม่อยู่ที่พี่คนเดียวโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นสีโทนเดียวกับพี่ป๊อปเลยใช่ไหมครับคันนี้อันนี้เป็นสีเหมือนกันครับภายนอกคันนี้ต้องบอกว่าหล่อโคตรโอเคครับครับมาตากล้องแนะนำตัวนิดนึงครับพี่ครับเดียวครับผมพี่เดียวนะครับขับคันนี้ครับคันนี้ทำมาปั้นมานานยังครับปั้นมากี่ปีแล้วไม่ไม่ทั้งอะไรตอนแรกยังไม่ได้ทำตอนแรกทำเครื่องอย่างเดียวครับอ่ะฮะแล้วก็มาทำพาร์ทได้ประมาณสิ้นปีที่แล้วแสดงว่าน่าจะโดนล่อซื้อเหมือนกันนี่โดนล่อซื้อเหมือนกันใช่ไหมใช่อยู่ไม่ได้ครับเดิมๆนี่คือถ้าไม่ทำสีนี้ไม่ให้เขาแกงหรือเปล่าตอนแรกทำเครื่องอย่างเดียวพี่แล้วก็พี่น้องเขาสีมันไม่ดีแล้วใช่ใช่ใช่พ่นใหม่ก็เลยพ่นไปคือเครื่องอันนี้พี่เดียวไม่กล้าคีกันอยู่แล้วไงพี่เดียวไม่กล้าเปิดให้ดูดันเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างสำหรับเครื่องยนต์อันนี้เป็น24ครับเป็น24แล้ว24ครับก็24ทุกอย่างทุกอย่างใช่ครับทุกอย่างแล้วเปลี่ยนทุกอย่างใช่ตามสเต็ปแรงม้าจบที่เท่าไหร่คันนี้280ก็ยังน้อยกว่าคันดำที่ผ่านมาสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้วันที่ขนาดนี้เคยไปลองเวลาไหมพี่เคยวิ่งเพียขับอยู่พี่กอล์ฟขับอยู่130ครับ130ก็ได้เรื่องเหมือนกันกับบอดี้แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้แคมตัวนี้ปะตอนใช่ตอนนั้นไม่มีแคมครับตอนนั้นแคมแดงตอนนั้นแคมตอนนี้ก็เปลี่ยนสเตจกันไปแล้วใช่แต่เปลี่ยนประจูนมารอบล่าสุดยังไม่ได้วิ่งเลยพี่อนาคตจะเก็บห้องเครื่องเป็นฟิลเหมือนที่ป๊อปจะเก็บอยู่ครับแต่ว่ายังรอเวลาอยู่รอเวลาอยู่ไม่ค่อยว่างปกติเขาอยู่ชะอำนะครับเขาทำรีสอร์ทอยู่ชะอำเลยครับมาวดีรีสอร์ทครับอยู่ชะอำไหนโฆษณาหัวหินและชะอำชะอำครับครับมาวดีรีสอร์ทมาวดีไอแลนด์ครับอยู่ชะอำครับโบหินพูวิล่าครับพูวิล่าเฮ้ยไปปิดได้เลยครับเพราะว่ารับเสาแล้วปิดนะครับตรงกลางปิดได้เลยเอาแล้วผมไปเอาติ้งเดี๋ยวได้เดี๋ยวผมโทรหาแล้วกันเดี๋ยวโอ้ได้เลยสบายเลยไปเอาติ้งอันนี้นู่นได้ได้ได้
แล้วคันนี้ภายนอกเป็นทาร์ดอะไรครับภายนอกกันชนพี่ป๊อปประมูลมาครับเป็นแลนโดสปอร์ตครับแลนโดสปอร์ตก็เป็นแบรนด์กันชนเป็นแลนโดครับแลนโดแลนโดของญี่ปุ่นนะครับเป็นของญี่ปุ่นเพราะว่าส่วนมากจะเห็นโมเก้นเยอะครับเราก็ต้องการแหวกอยู่แล้วมันเห็นจนเหมือนเป็นแทบทุกคันแล้วก็เลยแหวกก็สวยนะไม่ใช่ไม่สวยสวยนะพี่ครับแต่ผมไม่อยากเหมือนใครไงผมไม่บอกพี่ป๊อปก็เลยเอาบอกพี่หาอันที่มันไม่ค่อยมีหน่อยครับผมก็เลยหามาก็เลยประมูลมาให้น้องก็เป็นแบรนด์ซึ่งไม่ค่อยมีคนใส่อยู่แล้วด้วยนะฝากระโปรงก็เป็นฝาคาร์บอนเรียบครับตอนแรกน้องอยากได้ช่องก็คนสีไปแล้วก็เจาะช่องเลยไอ้นี่ช่องเรามาเจาะต่างหากแล้วฝาข้างล่างก็คือฝาคาร์บอนครับอ๋อนี่คือคาร์บอนทำสีใช่ครับก็เป็นแนวคลีนจะได้เข้าคอนเซ็ปต์แต่พอจะเรียบไปก็ไม่เอาอีกใช่ต้องมาก็เลยเอาช่องต้องมาสักหน่อยนึงช่องมูเก้นก็เล็กไปจะเอาใหญ่กว่าหน่อยอย่างเงี้ยครับคือคอนเซ็ปต์ของทีมนะครับรถก็ต้องคลีนแต่ก็ไม่อยากจะเรียบซะทีเดียวก็ใส่คาร์บอนลงไปตัดนิดนึงแก้เลี่ยนครับแล้วก็มีลิ้นหน้ามีอะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับมีลิ้นหน้ามีอะไรนิดหน่อยหางหลังก็ไม่ต้องเพิ่มอะไรนิยมครับสเกิร์ตก็เป็นของพบทำครับ25 1สเกิร์ตก็เป็นของ25ใช่ครับพวกลิ้นหน้าพวกอะไรพวกนี้หางหลังก็จะเป็นวาลิสส่วนมากหางหลังวาลิสครับไม่อยากได้ให้มันเป็น GT เกินถ้าวาลิสมันจะเหมือนแบบแนวทัวริงนะครับแนวรถทัวริงแต่จริงมันเด่นเรื่องสีนะคันนี้ครับแล้วก็โลบาร์ข้างในเป็นของมูเก้นเป็นโลบาร์มูเก้นเลยนี่โลบาร์มูเก้นเลยครับมีปั๊มมูเก้นอยู่เลยฮะแล้วก็นะก้องดูโลบาร์มูเก้นหน่อยเนี่ยมีเพจอยู่ฮะเข้าได้ไหมนี่ครับเพจอยู่ไหนครับเพจอยู่ไหนครับนี่นะครับโลบาร์มูเก้นของดีซีไฟหายากไหมพี่ก็ยังไม่เคยเจอนะครับเราไปได้แต่ใดมาไปเจอในพี่ป๊อปส่งมาให้ครับประมูลมาไหมครับใช่ประมูลมาได้ดิอย่างนี้หายากนี่แพงไหมได้มาไม่ค่อยเท่าไหร่นิดหน่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ของพี่เนี่ยมันอาจจะเท่าไหร่ประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งราคาก็น่าจะเอาเรื่องครับถ้าประมาณหนึ่งห้าหกหมื่นไม่ถึงแต่ก็ประมาณหนึ่งตัวเลขแปลงความลับนะเมียรู้ไม่ได้ครับเป็นสไตล์ของรถซิ่งครับเมียรู้ไม่ได้คันนี้ก็รื้อโอ้โหรื้อเปิดข้างหลังอะไรครับเปิดข้างหลังโชว์ดีกว่าครับอันนี้รู้สึกดูยากข้างหลังก็ไม่มีอะไรครับโล่งๆโล่งเอาจริงการที่รื้อ DC ไฟนี่ก็รื้อ DC ไฟคนบ้าพี่ผมไม่ค่อยเห็นนะคนหรือแค่หรือแบบเบาะดีไฟอ่ะนั่นเราแต่เราก็แค่ไม่ใส่เบาะแค่นั้นเองแต่ข้างในเราก็เก็บสีใหม่ให้มันเรียบร้อยแต่ตอนแรกมันรื้ออยู่แล้วไงพี่ตอนแรกไปวิ่งมาเฮียแบบขับวิ่งแล้วอะไรเงี้ยก็คือรื้ออยู่แล้วเราก็เลยทำสีซะเลยนี่คือโลบาร์มูเก้นนะฮะครับท่านผู้ชมอันนี้คือโลบาร์มูเก้นเพราะว่ายังไม่ได้ใส่เข้ากับตัวรถยังไม่ได้ใส่ชุดหน้าครับเพราะว่าน้องเขาติดขาอ้าวทำไมครับขึ้นลงลำบากไงครับขี้เกียจอ๋อรถเขาขี่ใช้เล่นอยู่นะครับขี่บ่อยกว่าพวกผมใช่เขาขี่บ่อยกว่าพวกผมก็รถใช้งานแล้วพี่ต้องขี่เล่นตามปกติไม่ถึงขนาดทุกวันนะแต่ก็บ่อยกว่าอ๋อแล้วใช้ที่ชามด้วยไหมพี่คันนี้หรือว่าก็ขี่ไปนะนี่ขี่ไปชามเลยใช่เอาไงพวกนี้ประกอบเครื่องเสร็จอ่ะพี่เดียวเราก็ขี่ไปรันอินที่นู่นเลยจบทีเดียวเขาขี่ไปขี่มาประจำคันนี้นะครับใช้งานได้จริงกรุงเทพชามกรุงเทพอย่างเงี้ยใช่พี่ใช่แล้วแต่ฟิลแบบไหนก็อยากเอาไปก็เอาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามหน่อยว่าไอ้เวลากับชามอ่ะเสียงท่อเป็นแบบนี้ได้บ้างหรือว่าไงเป็นอย่างงี้เป็นอย่างงี้ครับตำรวจไม่เจอตำรวจไม่เรียกหรอไม่เคยเจออย่าเบิ้ลอย่าเบิ้ลเออแล้วก็อย่าเบิ้ลแล้วก็ไหลอย่าเบิ้ลเดี๋ยวผมจะพาเอ็นดิแล้วโดนแน่ครับแล้วปล่อยเอ็นเข้าไปโดนแน่ครับครับอันนี้ก็เป็นดีซีไฟของพี่เดียวแนวแบบคลีนคลีนจะเอาจากอเมริกาก็ได้นะฟิตเมนต์มาได้แล้วทุกอย่างมาครบหมดแล้วโอเคครับขอบคุณพี่เดี่ยวมากเราเข้ากันอื่นต่อครับมีอีกหลายคันนี่ผมต้องเดินทุกคันเลยเกือบครับอ่ะมา DT2 ดีกว่าครับคันนี้นะครับก็ตอนแรกพี่ป๊อปเขาบอกว่า DT2 คนแต่งกันเยอะแล้วคันนี้ครับก็เป็น DT2 ที่เรียกว่าระบายคล้ายคลึงกับ DB ของพี่ป๊อปเองแต่คันนี้เป็นตากลมคือเราจะอเมริกาแล้วเราจะมาไฟยาวไม่ได้ฟิลอเมริกามันต้องเป็นตากลมได้ครับแล้วแต่โปรดิวเลยครับโอเคครับนี่เราก็มาดูคันนี้เป็นสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนมีไมค์หรือเปล่าไม่มีครับโปรดิวลองไมค์ครับครับ
นี่นะครับเราก่อนที่ตอนนี้กำลังติดไมค์ครับตากล้องพาวนรอบดีดูคันนี้หนึ่งครั้งนะครับแช่ไปไหมขายไม่ดีระวังโดนเขาด่าอีกนะในการรีไลฟ์นะครับเราก็ขอโทษเรื่องเสียงกันด้วยแต่ว่ารบกวนคอมเมนต์กันให้สุภาพนิดนึงนะครับผมบอกไว้ก่อนมารยาทในการรับชมนะครับบางทีเราก็พยายามสุภาพกับทุกคนนะครับอย่าให้ผมไม่สุภาพบ้างนะครับบอกเลยอันนี้แตกต่างจากคันนู้นยังไงคันของพี่ป๊อปคันนี้ตั้งใจทำมาเป็นแฝดกันเป็นแฝดกันสองประตูคันหนึ่งสี่ประตูคันหนึ่งอ๋อเวลาไปคู่กันก็ใช่เท่เลยคันนี้สองประตูคันสี่ประตูคันไม่ได้เล่นรถอ่ะและเป็นน้องสาวภรรยาผมเฮ้ยน้องชายภรรยาผมอ๋อเป็นน้องชายของภรรยาก็เลยชวนเข้ากลุ่มซะเลยก็เลยถามเล่นไหมก็เลยหารถมาเพราะก็พาเขาไปซื้อพาไปอะไรมามันง่ายอย่างนั้นเลยพี่แล้วก็ลื้อทั้งคันเลยไม่เหลืออะไรเป็นซากเลยโอ้โหแล้วก็ทำใหม่เริ่มบิ้วใหม่หมดเลยเครื่องก็เอาออกหมดเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็คือพี่จัดการบิวให้หมดเลยใช่ครับโอเคนั้นแนะนำตัวนิดนึงจากคนที่แบบไม่ได้เล่นมาก่อนเลยมาเล่นตรงนี้ครับแนะนำนิดนึงครับสวัสดีครับชื่อตี้ครับพี่ตี้นะครับแล้วเป็นไงบ้างหลังจากที่ทำคันนี้ที่ป๊อปทำวันนี้เสร็จไปแล้วก็โดยรวมแจ๋วครับแจ๋วแจ๋วพี่ขับสนุกดีครับขับสนุกขับไปเที่ยวไหนบ้างหลังจากโชว์หญิงอย่างเดียวพี่โชว์หญิงเลยไปจอดอยู่กระดังผมนี่แหละทำมาจอดไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนเลยครับทำมาจอดทั้งคู่สเต็ปเดียวกันป่ะพี่สเต็ปเป็น K24 เหมือนกันครับ K24 แปดป่ะเนี่ยแปดป่ะเนี่ยนี่แปดป่ะนะครับมาถึงเปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลยนี่อันนี้ก็จะเป็น K24 คล้ายๆกับของพี่ป๊อปแต่ว่าก็เป็นสี่ลิ้นเหมือนกันแต่รายละเอียดไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันใช่ครับยี่ห้อของลิ้นก็จะไม่เหมือนกันครับอย่างนี้สเต็ปความแรงใกล้เคียงกันไหมครับก็ใกล้ๆอันนี้280นะครับอันนี้ก็จะน้อยกว่านิดนึงนิดเดียวเองมั้งจริงมันไม่ต่างเลยไม่รู้สึกครับแต่เขาได้2ประตูไงเขาก็เบากว่าผมมันก็ถั่วกันไปคือถ้าเวลาพี่ป๊อปโดนก็จะบอกว่ากู4ประตูนะใช่ใช่ผมก็จะบอกผมหนักอย่างเดียวน้ำหนักผมก็เยอะกว่าอ้าวแล้วใช่ข้ออ้างเราเยอะข้ออ้างใช่ข้ออ้างเราเยอะไม่เป็นไรใช่ผมก็จะบอกน้ำหนักผมเยอะกว่าด้วยเราถือว่าข้ออ้างเราเยอะไม่เป็นไรครับยอมได้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 โอเคโอเคโอเคเป็นข้ออ้างพวกรายละเอียดพวกเส้นเครื่องอะไรพวกนี้ก็จะเป็นอินโนครับไม่เหมือนกันจากที่ดูก็คือพี่ป๊อปก็จะเล่นโทนให้แตกต่างกันครับกับคันนู้นใช่ใช่ใช่เพราะว่าอันนี้ล้อเข้ามาโทนดับหน่อยเราจะไปทำสีของเครื่องใสๆมันก็ไม่นั่นก็มันก็ติดทางเขาทำเป็นแนวดุๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นคาเรียล้อ W-Work ใช่ไหมครับครับ W-Work CR01 ครับแล้วจากคนที่ไม่เคยเล่นรถมาก่อนแล้วมาขับรถฟิลเนี้ยรู้สึกไงครับงงครับงงไหมแรกๆงงพี่งงครับเทคเปิดนี่เราเปลี่ยนเลยพี่เอาจริงเอาอยู่ไหมแต่แรกๆไม่อยู่ครับพี่ไม่อยู่เขาพาผมนั่งทีนึงโปรโมยเขาลองขับดูพาผมนั่งทีนึงก็โบกตามถนนนะครับถนนไปทางไหนเขาก็ปล่อยไปทางนั้นอ่ะผมบอกไม่ใช่นะแย่แน่ไม่ขืนน่ะไม่ขืนด้วยไม่ขืนออกตัวเล่นหนึ่งพี่สับไปเล่นสี่เลยโบกปุ๊บก็โบกไปเลยผมก็อ้าวจอดไม่ไหวแล้วไอ้ขับหน้าเนี่ยแรงๆเนี่ยมันจะดึงเข้าเกาะนะใช่ใช่มันจะเข้าเกาะนะจะดึงไม่ดึงกลับเมื่อกี้ขับหลังเมื่อก่อนเมื่อกี้ขับหน้าครั้งแรกก็งงมันดึงเข้าเกาะนะดึงไปสี่เลนหน่อยพี่ไปเลยเรียบร้อยดีนะที่รู้ก่อนตั้งแต่นั้นผมก็ไม่นั่งเขาขับเลยไม่ก็เนี่ยผมก็รู้ก่อนไงใช่พี่ผมเนี่ยนะตอนนี้โอเคแล้วตอนนี้โอเคตอนนี้เริ่มได้ครับเริ่มชินรถจะเหลือ3เลนพี่ครับตอนนี้อาจจะเหลือ3รถไป1เลนครับผมก็ไม่นั่งอยู่ดีโอเคผมเลือกถูกคันแล้วโบกได้น้อยหน่อยโบกได้น้อยหน่อยอ่ะปิดฝาดีกว่าอันนี้เรามาดูรอบแบงค์บอกแบงค์เลือกถูกคันว่ารถก๊อฟเหรอใช่ผมว่าแบงค์ลองไปนั่งดูผมก็ว่าน่าจะนรกแตกคนนั้นมั่นใจไงคนนั้นมั่นใจอันนี้ล้อก็เป็น CR01 CR01 ครับสเปคเท่าไหร่ครับ W-Work CR01 สเปค7นิ้วครึ่งออฟ35ครับ7นิ้วครึ่งออฟ35ใช่เพราะยังไม่กล้าเอาออกมามากเพราะว่าน้องยังขี่ไม่ค่อยนั่นเดี๋ยวมันจะมันจะขูดมันจะอะไรก็จะไม่ได้แน่นเหมือนคันของตอนแรกก็จะสูงกว่านี้ครับแล้วผมก็เอาลงมาอีกแอบเอาลงด้วยพี่แอบเอาลงไม่บอกด้วยไม่บอกมีอยู่วันนึงไปจอดเทียบกันครับผมก็ถามพี่ป๊อปว่าพี่ป๊อปทำไมรถผมมันเท่าพี่แล้วอ่ะเขาบอกว่าเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยสั่งช่องสั่งช่างอะไรเรียบร้อยอย่าบอกนะอย่าบอกนะเดี๋ยวมันรู้เท่านั้นแหละพี่เรียบร้อยเลยแล้วผมก็ขับจนถึงทุกวันเนี่ยพี่
เราเพิ่งมารู้ตอนไหนเนี่ยเพิ่งมารู้ตอนไปจอดคู่กันพี่หลังคาเท่ากันตอนแรกของเขาถูกกว่าแล้วเราไม่เอะใจแล้วขี่หญ้าขูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่พี่ไม่ไม่มีขูดตลอดพี่ไอ้เรื่องขูดนี่ผมตลอดเลยอ๋อๆแต่เอ๊ะทำไมรถทำไมรถมันเปลี่ยนรถมันเท่ากันใช่พี่คือในความรู้สึกพี่ป๊อปอ่ะไหนๆเราจะแบบเค้าเรียกไงเป็นคู่หูกันแล้วเนี่ยการที่มันจะโด่งคันเตี้ยคันมันไม่ได้อาจจะใช่พี่ไม่ผมว่ารถนะมันอยู่ในฟิตเมนต์นะจริงครับฟิตเมนต์ถูกต้องสวยจริงๆพอดีอันนี้คือเรื่องจริงเลยมันอาจจะไม่เตี้ยมากแต่ว่าถ้ามันพอดีอ่ะมันก็จะดูสวยคือเอาง่ายๆก็แค่เราหาสเปคล้อกับยางให้มันอย่างรถผมก็ไม่ได้เตี้ยจนขี่ลำบากครับแต่ว่ายางช่วยด้วยเพราะได้ยางหนาทำให้มันจัดฟิตเมนต์ได้ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่สนใจแนวนี้ก็คือรถอ่ะสีฟิตเมนต์ล้อเนี่ยพวกล้อฟิตเมนต์จบเลยเครื่องก็ให้เป็นองค์ประกอบสุดท้ายก็ได้รถที่จะเริ่มทำแนวนี้ก็มาเป็นสเต็ปประมาณนี้ก่อนใช่พี่โอเคสตาร์ทให้ฟังก่อนได้ไหมสักหน่อยนึงก่อนที่ผมจะข้ามไปคันอื่นนี่ดูให้ในก่อนภายในคันนี้มันเขียนว่าลิมิเต็ดอะไรครับมันเป็นรุ่น Evolution Limited Autoback ครับแล้วก็เปิดประตูเข้าไปดูเปิดเลยพี่ไม่ได้พอดีเราบอกว่าขอดูภายในก่อนมันจะเป็นรุ่น Evolution เฉยๆครับก็เป็นคือลิมิเต็ดเพราะว่าไอ้ข้างแถบส้มนี้ป่ะเนี่ยใช่ๆครับมันจะเป็นลิมิเต็ดแล้วก็เป็นได้ส้มอันนี้ก็เน้นคลีนๆก็คือเป็นสไตล์พี่ป๊อปเลยก็คลีนๆไม่ได้มีอะไรเยอะครับครับคันนี้เน้นไม่ลื้อครับเน้นครบๆครับหล่อแต่จริงๆนั่งหลังก็ลำบากใช่มั้ยพอฟิตเมนต์ก็ไม่ค่อยได้เข้าหรอกครับเพราะว่าเราก็เน้นออกตัวเดียวก็นั่งได้นะเมื่อกี้ก็นั่งได้แต่ว่ามันจะซัดไม่ได้นั่งเลยจะเฮาไม่ได้แล้วถนนเรามันไม่นี่ไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่เดี๋ยวสีกระทบกระทั่งแตกจะเซ็งแก้ยากอีกครับแต่สีแก้เอาเองแก้ง่ายไหมพี่ถ้าเกิดว่ามันมีรอยหรืออะไรอย่างงี้ไม่ยากมากครับไม่ยากมากดีกว่าสีมุกครับเพราะสีมุกอ่ะมันจะโดนแดดเลียแล้วมันจะเสียไปครับมันจะจืดลงหรือว่าอะไรลงอย่างเงี้ยครับเม็ดมืดอะไรจะหายครับแต่ว่าพอสีพวกนี้ปุ๊บมันก็คือแต่ว่าเวลาเราพ่นไปมันของเก่าอ่ะครับมันจะดูไม่ขาวเท่าของใหม่แค่นั้นเองใช่ซึ่งแต่ว่าส่วนมากก็เราก็ขัดก่อนอะไรก่อนเนี่ยให้มันใกล้เคียงกันอยู่แล้วซึ่งมันก็ไม่ได้แบบโดดกันมากก็ไม่ต้องอะไรมากครับส่วนมากจะเป็นลิ้นหน้าเป็นอะไรพวกนี้คือแก้หลังก็ไม่มีอะไรแก้ง่ายไม่ยากมากใช่ไหมครับสำหรับสีแบบนี้โอเคก่อนที่จะย้ายไปคันอื่นขอสตาร์ทโชว์เสียงสักหนึ่งรอบครับเราต้องมีซาวด์เข้ามาบ้างครับวันนี้เดี๋ยวมันเงียบกันไปโอ้โหตากล้องเราจะดุ้งครับเสียงมันจะไม่เหมือนพวกลิ้นเดี่ยวอ่ะเสียงมันจะแน่นกว่าใจเย็นพี่เล่นแล้วผมจะดุ้งเลยโอเคครับนี่เป็นซาวของ K24 คันนี้โอเคยังไงก็ขอบคุณมากครับโอเคเราไปดูคันซิตี้ซะหน่อยวนไปดูบางๆแล้วตากล้องวนรอบคันนี้สักหนึ่งทีครับคันไม่คันนี้กำลังเอามาทำเป็น B1620คันนี้ก็คือจะเป็นโปรเจกต์อนาคตใช่ไหมครับใช่เพิ่งเอามาแต่ล้อบาลังมันดีนะคุณแบงค์ดูดีเดี๋ยวเฮ้ยใช่จริงๆด้วย แต่ว่ารอเดี๋ยวคันนี้รอทำครับจะทำสีเดียวกันแล้วนี่ล้อบาลูมันดีด้วยนะครับ B เป็นบาลังมันดีเหมือนกันครับขอ17อันนี้คันนี้กำลังปั้นนะครับตอนนี้คือเขาเรียกไงเป็นเจ้าของกำลังทำอยู่เก็บของอยู่อ๋อนี่เป็นโปรเจกต์แรกครับเก็บของกลับบ้านเก็บของกลับบ้านคือเริ่มปิดโปรเจกต์แล้วแต่ล้อเนี่ยไม่น่าปิดแล้วนะล้อมาแล้วครับขอบเท่าไหร่เอ่ยพี่นี่ขอบ17ครับ17ครึ่ง35ครับไอ้ที่พี่บอกว่า 200,000 นี่คือชุดนี้ป่ะเนี่ยชุดนี้ไม่แพงมากชุดนี้เป็นมือ2อ่ะครับได้มาจากเพื่อนอีกทีนึงอันนี้เราประมูลเข้ามาใช่มั้ยครับเพื่อนจัดหามาให้ครับโอ้ยมันหามือ2ได้ด้วยเนี่ยครับโอ้แต่ก็มีรอยนิดๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเอาอ๋อผมก็ว่าแล้วมันจะมีรอยแบบใช่ใช่ใช่รอยไม่สวยครับแต่ผมไม่ซีเรียสมันเป็นสีดำไงอ่าฮะมันน่าจะเป็นขอบเงาอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์เริ่มต้นก็เริ่มที่ล้อ BMD นี่แล้วเริ่มที่ล้อก่อนเลยเอาง่ายคนจะรู้จักล้อแบรนด์นี้ก็เพราะพี่นี่แหละเปิดกันเลยและนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์หนึ่งคันก็คือ Honda City ใช่ไม่ค่อยมีใครแต่งเป็นรถที่หาของแต่งไม่ค่อยได้แล้วก็คนแต่งเริ่มจะไม่ค่อยเยอะแล้วนี่ครับแต่ว่าพี่พบของเราทำออกมาได้แบบคือจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าได้ถ่ายคันนี้ลง
ให้ฝรั่งดูเนี่ยฝรั่งต้องชอบมากๆเพราะว่าเอาจริงๆมีแค่บ้านเราบ้างบอดี้เนี้ยเอเชียครับเอเชียครับเมืองนอกไม่มีญี่ปุ่นไม่มีที่อินโดอะไรพวกนี้ครับอินเดียอ๋อโอเคครับมาแล้วพี่ครับพี่ผมลอกสติ๊กเกอร์นี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีมงานทำเซ็นเซอร์ให้หน่อยครับผมอันนี้ไม่ได้เลยครับอันนี้เพิ่มความแรงพอแปะไปปุ๊บหลอกขึ้นอีก 50% วันนั้นล้างขี้นกไม่ออกเลยแปะไว้ครับพูดเล่นกับพวกเราทีโอเคครับอ่ะเรามาคุยกับพี่เขาดีกว่าครับแนะนำตัวนิดนึงแนะนำยาวๆหน่อยก็ได้พี่พี่ครับชื่อพบครับพี่พบใช่หรือพี่พบ25อ่ะ25วันครับ25วันนะครับก็คือเป็นแบรนด์ของ25วันมาจากไหนอ่ะมาจากไหนมาจากไหนมาจากชื่อซอยอู่ครับชื่อซอยอู่กิ่งแก้ว 25/1 อ๋อก็เลยเป็น25วันก็คือชื่อซอยนี่ก็เปลี่ยนที่อยู่ไม่ได้แล้วดิพี่เปลี่ยนไม่ได้ครับห้ามเปลี่ยนเปลี่ยนปุ๊บแบรนด์ชื่อแบรนด์ก็ต้องเปลี่ยนเลยนะถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องก็ดังเลยพี่เปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้แล้วจุดแบบเริ่มต้นนี่คิดจะทำพวกไฟเบอร์นี่มันมาจากไหนอ่ะพี่ว่าของเพราะว่ารถพี่หาของแต่งยากก็ด้วยครับแล้วก็เริ่มจากที่ทำอู่สีกับพี่ป๊อปด้วยอยู่ด้วยกันทำมาด้วยกันตลอดด้วยกันตั้งแต่แรกใช่คนหนึ่งทำสีเราก็ทำพาร์ทเลยใช่มันไปคู่กันได้มันอ๋อแล้วด้วยชุดแต่งด้วยอะไรส่วนมากก็เป็นไฟเบอร์ครับอ๋อครับแล้วอย่างคันนี้เนี่ยพี่ใช้มานานหรือยังน่าจะปั้นมานานแล้วมั้งเนี่ยตั้งแต่ประมาณปีนึงครับปีนึงคันนี้ใช้ไม่นานเพราะว่าอีกคันผมมีอีกคันนึงสีฟ้าอ๋อคันนั้นคือใช้นานอ๋อก็คือพี่หลงไหลในบอดี้นี้อยู่แล้วผมก็ไม่ได้หลงไหลได้เป็นเจ้าของโดยที่ไม่รู้ตัวอะไรประมาณนั้นอ้าวเหรอมันก็จะมาคือผมก็อยากจะรู้นะพี่มีซิตี้ถึง2คันเนี่ยพี่ต้องมีความชอบในบอดี้นี้แล้วก็เป็น1620ทั้ง2คันด้วย1620ทั้ง2คันด้วยใช่สไตล์เดียวกันมั้ยพี่ไม่เป็นคนละทรงอีกไม่คนละทรงเลยครับอีกคันนึงจะเป็นแนวแบบเซอร์กิตเลสซิ่งหน่อยผมก็จะเป็นแบบเรียบสะอาดหน่อยก็อยากลองทำดูไงชอบอะไรในบอดี้นี้ผมอยากรู้พี่มี2คันแล้วผมไม่เชื่อพี่หรอกใช่จริงๆแล้วบอดี้ดูแล้วมันไม่น่าจะทำแล้วสวยครับก็เลยหาคนแต่งเอามาทำดูมันไม่มีของแต่งใช่ด้วยของแต่งด้วยอะไรก็น้อยก็คือพูดง่ายคิดว่ามันไม่น่าทำสวยแต่เราจะทำให้สวยลองดูคือถ้าเราทำสวยเนี่ยยังไงก็ต้องเกิดลองดูว่ามันจะมาสไตล์อย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยก็น่าจะพอได้เฮ้ยได้ผมว่าสวยนะซิตี้ตอนแรกเป็นสีฟ้าน้ำเงินหรือเปล่าครับอันนั้นเป็นอีกคันนะครับอีกคันนึงครับ FC สมภพอ่างแตกสมภพอ่างแตกต้องมีประวัติต้องมีประวัติอ่างแตกด้วยครับโอ้ยตายแล้วไม่ต้องถามต่อเลยอ่ะโอ้โหอยากจะปิดไมค์อ่างแตกโอ้ยมี FC เยอะนะอันนี้น่าจะเป็นคนวงในครับน่าจะคนวงในครับน่าจะเป็นคนวงในแล้วโอเคตากล้องพาดู1รอบครับสำหรับรถพี่ภพแล้วอย่างนี้การแต่งนี่เป็นไงบ้างพี่แบบเรื่องหาอะไรพวกนี้ไม่ต้องครับทำใส่เลยทำใส่เลยใช่เป็น DIY ใส่เลยหรือว่าใช่ครับเพราะว่าไม่มีเลยฮะก็คือ DIY ก็ผ่านพี่อยู่แล้วหรือว่าไงก็เนี่ยแล้วก็ทำอยู่ด้วยกันก็ทำมันเองใช่อืมด้วยเราทำไฟเบอร์ทำแบบทำอะไรได้อยู่แล้วก็เลยอ๋อคือปั้นกันเองเลยใช่ครับมันก็เลยออกมาเป็นทรงนี้แต่สีของพี่จะแตกต่างกับของคันอื่นเลยเพราะว่าพวกจะทำสามประตูอีกคันนึงแล้วเดี๋ยวสามประตูจะทำสีเราจะเป็นสีเขียวแต่ว่าคันนี้เขาเดี๋ยวจะสีนี้เยอะเกินอ๋อก็เลยแบบแบกซะหน่อยผสมเปลี่ยนโค้ดอีกสักนิดนึงเพราะผมมีสามประตูอีกคันนึงกำลังทำอยู่อ๋อมีสามประตูอีกครับนี่ใจรักคอนด้าอยู่เลยนะผมนึกว่าจะทำอีกคันจะเป็นซิตี้อีกพอแล้วบ้างนี่เปิดจะถามว่าบ้าตอนนี้เปิดผับอยู่เปิดบาร์อยู่ที่พัทยาเปิดร้านแนะนำหน่อยแนะนำแนะนำหน่อยกำลังเปิดร้านเหล้าเดี๋ยวก่อนแนะนำผมขอค่าโปรโมทสัก 50% ได้ไหมพี่ได้ครับยินดีไม่เป็นไรครับบอกฟิลกำลังจะบอกคุณฟิลเลยกำลังจะเปิดพรุ่งนี้เลยครับอ๋อกำลังเปิดพรุ่งนี้เลยใช่จะเปิดชื่อร้านอะไรบล็อกบาร์ครับบล็อกทยากรบล็อกบาร์สายสามที่จริงจะเป็นบล็อกบีครับบล็อกบีเปล่าเราไม่ได้นั่นเรามันไปคล้องกันเองอ๋อมันคล้องกันเองเฉยโอเคเรามาเข้าที่ห้องเครื่องพี่กันก่อนดีกว่าเขามีบีฮี่อยู่4ตัวบีฮี่อยู่4ตัวใช่นอกจากพี่เขาบ้า Honda City แล้วยังบ้าบล็อกบีอีกใช่เปล่าสะสมมาแล้วไปไหนไม่ได้แล้วจะไปเคก็ของเยอะเกินไม่ไหวหมดอีกเยอะครับอันนี้ก็แบบเปิดพิงไปได้เลยมันหนักห้องเครื่องของพี่ทำอะไรไปบ้างครับก็ปกติด้วยที่เขาทำกันเลยครับก็เป็น16 20ครับชุดบนก็เป็นฝาแดงครับครบหมดทั้งชุดก็เป็นสเต็ปทั่วไปเครื่องอันนี้ทำที่ไหนอ่ะพี่ก็ทำที่พี่ถูกอีกที่นึงใช่มั้ยฮะคันนี้ปกติพี่ก็คือเน้นใช้งานหรือว่าจะออกโชว์อย่างเดียวคันนี้เพิ่งทำมาใหม่ก็ส่วนมากก็จะจอดโชว์จะจอดโชว์เฉยๆก็คือเพิ่งเสร็จมา
น่าจะเมื่อต้นปีใช่ไหมคันนี้เพราะว่าผมเห็นที่งานอยู่อันนี้บ็อกบีใช่ไหมอันนี้บีครับบีเท่าไหร่บี20ครับบี20ปังดีโปรดิวเขาบอกไปแล้วโปรดิวอ่ะข้างบนมันเป็นข้างบนเป็น B16 16ยี่ครับอันนี้เนี่ยต้องบอกให้ครบครับอ่า16ยี่สเต็ปต้นต้นอ่าบ้านบ้านเพราะว่าที่ผมก็เน้นจัดทรงแล้วก็ออกงานโชว์แล้วอนาคตมีโครงการที่จะเก็บห้องเครื่องอะไรเพิ่มเติมอีกไหมพี่วันนี้คุณก็ยังไม่โล่งอยู่อ่ะไม่เผื่อแบบถามดูเผื่อแบบจะ4ลิ้นหรือจะเก็บนู่นนี่นั่นอะไรน่าจะไปทำ3ประตูบ้างอ๋อแล้วเปลี่ยนโปรเจกต์แล้วคือตีไปคราวนี้จบโปรเจกต์ไปแล้วโอเคแต่สี่ลิ้นนี่มันทำยากนะเพราะเครื่องในเรื่องดูดอากาศมันอยู่ข้างในไม่พวกบีมันก็ใส่ได้เลยแต่เรื่องเราไม่ได้ทำแรงถึงขนาดรถแข็งแล้วเรื่องดูดอากาศแล้วก็ไม่ถึงจำเป็นต้องแบบว่าอะไรขนาดนั้นถ้าอย่างรถแข็งโอเคมันอากาศมันเข้ายากผมเคยเห็นจริงๆคันนี้ทำมาจะให้แฟนใช้แต่ว่านี่ให้แฟนใช้เพื่อนๆครับอันนี้พี่เขาบอกว่าจะทำให้แฟนใช้นะครับมันออกมาเป็นสภาพนี้คือไม่ต้องใช้แล้วมั้งขี่ไปโชว์อย่างเดียวพอสตาร์ทยังดับเลยครับไม่ได้ใช้ครับคันนี้ประมาณกี่ม้าข้ออ้างประมาณน่าจะประมาณสเต็ปผมว่าทีมนี้ขี่พอกับอีกคันครับประมาณ200 200 200กว่า200กว่าอีกนิดเดียวมันก็เท่าเคแล้วนี่พี่ใช่มั้ย200กว่าแต่ว่าเอ้มันแรงม้ามันเหมือนกันแต่ว่าแรงบิดมันไม่เหมือนท็อกมันมาคันนี้น่าจะหิวท็อกหนักกว่าใครเบื่อเลยมั้งเนี่ยหิวท็อกใช่ไหมหิวท็อกจะหิวท็อกเนี่ยกระหายมากเลยคันนี้ตามหลังตามหลังอย่างเดียวไม่เป็นไรเวลาถ่ายรูปลำพอกันเวลาถ่ายรูปเราแนะนำเลยสอดใช่ไหมก่อนได้รูปก่อนชิงอันแรกแรงม้าไม่มีผลไม่เน้นแข่งกับคนอื่นเน้นแข่งกับเองโอเคเรามาดูฟิตเมนต์คันนี้คันนี้ล้อสเปคเท่าไหร่ครับพี่อันนี้ล้อเป็น14ครับ14นิ้วครับ6ครึ่งเป็น6ครึ่งเนี่ยครับ14ครับมีแต่คนถามเฮ้ยแต่เวลาออกกล้องเวลาอะไรเหมือน15มากเลยนะเพราะยางใหญ่มากล้อ14พี่ล้อไหนเนี่ยสั่งไอ้ประมูลญี่ปุ่นมาเป็นล้อเป็น CR01 competition ครับใส่รถแข่งอย่างเดียวใส่รถแข่งใช่จะเป็นไลท์เวทเบ่งด้วยสเปคยางเพราะว่าเป็น195แต่งแบบแลไอเทมปกติยางตัวนี้ก็ไม่มีแต่ว่าแลแบบไม่ได้สั่งเหมือนกันด้าใส่สเปคล้อนี่ก็หาไม่ได้ง่ายแล้วนะครับแล้วทำไมพี่ถึงเลือก14เพราะว่าไปเจอล้อตัวนี้พอดีหรือว่าไงครับก็ประมาณอย่างนั้นครับประมาณอ๋อเหมือนอยากได้อยากได้ยางหนาพอซิตี้รถมันเล็กอ่ะถ้าเราใส่15แล้วยางหนาเข้าไปอีกอ่ะครับมันเหมือนมันจะอยู่ไม่ได้อ่ะแต่พอ14เนี่ยมันก็พอยางหนาเร่งขึ้นมาปุ๊บตัวหนังสือสวยๆอย่างเงี้ยมันก็ดูเต็มเลยฮะไอ้ที่มันอยู่ไม่ได้คือมันร่อนหรือว่าไงพี่มันใหญ่เกินไปใหญ่เกินไปแล้วทำให้รถยิ่งสูงขึ้นไปอีกกลายเป็นว่าถ้าเราใส่14กับยางหนาเนี่ยมันจะทำให้ฟิตเมนต์มันมาพอดีแล้วความสูงของรถมันนี่สั่งยางซอฟต์มาอยู่ก็ยังไม่มาอันนี้รอยางซอฟต์นี่ขนาดยางไม่ซอฟต์ยังถลอกปอกเปิ่งหมดแล้วเนี่ยพี่นี่ยางซ้อมครับยางซ้อมนี่ฟิตเมนต์ยางซ้อมยางซ้อมฟิตเมนต์เนี่ยวิ่งไปแล้วมันก็โดนขนาดยังไม่ซ้อมเล่นถ้าถลอกเปิดมาแล้วเนี่ยโอ้ยฟิตเมนต์พอดีกันไหมเดี๋ยวเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยใส่ซ้อมไงเพราะว่าฟิตเมนต์ได้แล้วอ๋อโอเคเราซ้อมขุดก่อนปรับหาไปครับปรับหากันไปก็ดูลายแบงค์ยางลายไม่ใช่ลายซิ่งยังไม่ใช่ลายซิ่งก็ซ้อมไปก่อนซ้อมขุดไปก่อนซ้อมขุดไปก่อนยางหายากอ่ะยางสีหายากไม่ต้องสั่งอย่างเดียวครับจริงๆอ่ะสีฟิตเมนต์เหมือนเดิมคันนี้ฟิตเมนต์ก็ที่จริงเตี้ยกว่านี้ครับอันนี้พบเปลี่ยนโชคใหม่ปุ๊บแล้วคันนี้มันได้แค่นี้ใช่ไหมเพราะว่าผมว่าต้องเปลี่ยนสปริงไม่น่าถึงขนาดขูดขนาดนี้เมื่อก่อนก็คืออยู่ขอบเลยภายในก็เน้นคลีนๆนะครับเรียบร้อยตามสไตล์โอเคอันนี้รถคุณนัทก็ขอบคุณเดี๋ยวขอบคุณพี่พบก่อนขอบคุณมากครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันครับคุณนัทครับต้องบอกว่าตอนนี้ครับคอแห้งเยอะมากจริงๆผมก็แห้งอ่ะตากล้องพาวนรอบๆคันนี้ก็มีหลักๆที่มีเด่นๆก็คือจะมีคันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ FD แล้วก็2คันนู้นมี2คันนู้นอีก2คันนู้นก็โอเคอันนั้นก็16ยี่เป็นเฟอร์ริโอก็เป็นก็เดี๋ยวดูคร่าวๆทั้งหมดซึ่งในกลุ่มของพี่ครับปกติแล้วการนัดเจอจะเจอที่ไหนส่วนมากผมก็เจอกันที่อู่เนี่ยครับอู่นั้นมาละอ้าวตากล้องนะเจ้าของคันอีเคเหลืองนี้มาแล้วครับแนะนำตัวกับเพื่อนๆนิดนึงครับผมชื่อนัทครับเปิดร้านอะไรอยู่เชียงกงบางนากม12ครับอยู่ซอย3โอ้โหวันนี้โอ้โหไม่ต้องบอกนี่เมื่อกี้ต้องขายของมาถึงก็บอกนี่ครับทำอะไรอยู่เชียงกงนะครับนัทเป็นคนทำเครื่องให้พวกผมครับหมายถึงการตกแต่งเครื่องการทำต้นสูงต้นสีแล้วก็การเก็บรายละเอียดพี่นัทชัดเจนใช่ไหมใช่ใช่แอร์พ
น่าชัดจังครับชัดจังที่เมื่อก่อน NVK นั่นเลยครับนั่นเลยครับนี่ครับตัวเป็นๆครับที่ทำตอนนี้ดูง่วงนิดนึงเมื่อคืนดึกบอดี้แปลกๆแล้วยัดเครื่องมันได้เมื่อคืนดึกไปไหนมาพี่ก็คือไปจูรถมาครับจูรถมาไปอ้าวซื้อรถเหรออ๋อตอบบอกสื่อตอบบอกสื่อต้องยิงอ๋ออ๋ออ๋อตอบบอกสื่องี้เอาโอเคโอเคจุดรถมาแนะนำก่อนคันนี้พี่ทำอะไรบ้างคันนี้คือสเต็ปเพิ่งจะเริ่มใช่ไหมครับใช่ครับเพิ่งเริ่มก็ไม่มีอะไรเครื่องเพิ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็มีวางเครื่องเป็น K24ครับแล้วก็จัดเกียร์5สปีดใช่ไหมครับเดิมก็อันนี้จัดใหม่กำลังรอจัดทรงเหมือนเดิมนะครับใช่ครับจัดใหม่หมดเลยแล้วผมถามนอกเรื่องจากคันนี้นิดนึงพี่ก็ทำเชฟโรเลตกระบะเชฟโรเลตเครื่อง K ใช่ไหมใช่ครับเป็นไงบ้างคันนั้นก็วิ่งดีนะคันได้ตั้ง250ม้าก็วิ่งดีให้ได้ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ยังอยู่ครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไว้เผื่อเดี๋ยวเทปข้างหลังเดี๋ยวค่อยติดต่อกันไปอีกทีนึงได้ครับก็วันนี้พี่นัทของเราก็ขับคันนี้ซึ่งเพิ่งทำเสร็จออกมามันก็มี CX แต่ว่าขับมาไม่ได้ไงมี2คันมี2คัน CX สีเหลืองเหมือนกันสปูนขาดคนขับมั้ยเดี๋ยวหลังไปขับมาให้ขาดคนขับขาดคนขับโอเคนะครับเราก็ให้แฟนเขาขับสิอุ๊ยอย่าพูดทำไมอ่ะทะเลาะกันตายเลยเยอะพี่อย่าพูดอย่างนั้นมันไม่ดีเยอะนี่รถหรืออะไรอ๋อรถครับโอเคโอเคครับแล้วแต่เข้าใจครับเดี๋ยวพี่นัทจะเกมซะก่อนครับน่าจะโอเคอยู่ครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปเบื้องต้นของพี่นัทเดี๋ยวก็ต้องมารอชมรถของพี่เขาว่าครับจบยังซึ่งรับรองหล่อทุกคันเพราะว่า CRX ผมก็เคยเห็นแล้วคันนั้นก็หล่อสปูนใช่ครับฉะนั้นน่ะก็แนวเดียวกันนะครับแนวเดียวกันเองแหละแต่คือคันนี้คือเพิ่งเริ่มต้นใช่ครับโอเคยังไงก็เดี๋ยวใครจะซื้อบอกนะครับพี่นัทมากนัทขายนัทขายเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวเราไปบุกรังเขาดีกว่ารอบหน้าเดี๋ยวเราให้ไปดูที่เชียงกงเนี่ยบางนาเลยนะบางนาเชียงกงไหนนะซอยอะไรนะซอย3ซอย3ซอย3โอเคเดี๋ยวโทรก่อนนะครับไม่ค่อยอยู่อ้ําอึ้งอยู่นานนึกว่าเช่าเขามีตัวโถตัว8เดี๋ยวเราไปดูของพี่เขาอีกทีนึงโอเควันนี้เราตอนกลางคืนจะจูนรถนะครับจูนรถนะจูนรถครับจูนรถนะโอเคสวัสดีครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราพูดสรุปกับนะโอเคอันนี้ก็พาเพื่อนๆดูรถในกลุ่มไปค่อนข้างจะครับพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะมีขอลองนั่งรถกอล์ฟนิดนึงได้ครับได้ครับแต่ก็คือถ้าเกิดใครอยากจะติดตามกลุ่มพี่เนี่ยจะดูได้ทางไหนเอ่ยผมก็ไม่ได้มีแฟนเพจเป็นกลุ่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมากก็ไปตามงาน Honda อะไรพวกนี้แหละครับแต่จริงๆเราต้องสร้างนะเดี๋ยวเผื่อมี FC ติดตามไม่ได้นะเราไม่ค่อยว่ากันอะไรยังไงเดี๋ยวไปเลยพูดได้เลยพี่ครับอ๋อมันก็จะมีแต่ของผมเองอ่ะสิไม่ใช่อ๋อคือตอนนี้กลุ่ม Talk 30ของพี่ก็ยังไม่ได้ผมไม่ได้ทำเพจไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้ทำเพจยังไม่ทำอะไรก็คือง่ายๆนะครับถ้าอยากติดตามก็หาดูเองครับหาดูเองครับโทษทีครับเดี๋ยวติดตามในบ็อกซ่าเลยสิก็มอนเตอร์ฟิกครับได้ได้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาทักมาดูติดตามใน IG ของพี่ป๊อปก็ได้นะครับ Copy Monster อะไรนะครับผมจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงก็ตากล้องพาวนดูรถในทีมของพี่ป๊อปสักหนึ่งรอบผมก็จะคุยกับคันที่เหลือหน่อยครับดูคันที่เหลือพาวนกันนิดนึงตามคันตามเดี๋ยวเราต้องไปขับคันเอฟดีนี่ครับคันเอฟดีคันนี้ไม่ได้มีทำอะไรบอลเดินดูเลยคันเอฟดีคันนี้ก็มีเครื่องเดิมนะครับเป็นเอฟดี2หมดทั้งลำแล้วก็จูนแค่นั้นแต่ว่ายังไม่ได้ทำอะไรเยอะมากก็คือจัดตรงให้เข้ากันใช่น้องเขาขับไปโรงเรียนนะครับขับไปโรงเรียนใช่ไปเรียนมาไม่ใช่โรงเรียนเรียนมหาลัยเขาขับไปเรียนอยู่ทำเยอะไม่ได้แค่นี้ก็รอแล้วแค่นี้ก็เยอะละหลับสาวเพลียวก็คือในกลุ่มหลักๆพี่ก็จะมีประมาณนี้ประมาณ9คนแล้วจะมีคันนู้นเป็นบีสแปดเป็น4ลิ้นคันไหนเอ่ยคันแรกแล้วอย่างแจ๊สคันนี้ก็ทำอะไรบ้างไหมเมื่อกี้เห็นในคอมเมนต์บอกว่าแจ๊สทำชุดแต่งหมดเลยฮะอ๋อจะเป็นชุดแต่งกับสีใช่ไหมครับใช่ครับชุดแต่งเป็น JS ครับแล้วก็แก้มเขาก็เน้นฟิตเมนต์แล้วเดี๋ยวก็จะมาทำฟิตเมนต์ใหม่ครับอ๋อก็ทำล้อทำฟิตเมนต์อันนี้ก็คือเอาไว้ไงนี่ก็น้องเขามีโปรเจกต์อยู่เขาจะวางเคอยู่อ๋อก็จะเป็นโปรเจกต์วางเคอยู่ใช่ครับก็อันนี้ก็คือเขาทำภายนอกก่อนแล้วเดี๋ยวเขาทำภายในเพราะรถเขาใช้งานอยู่ครับแล้วเดี๋ยวค่อยทำเครื่องแล้วก็จบแล้วอ๋อก็จะได้เข้ากวนก็ได้แล้วฮะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มสีเดียวกันแต่ก็จะเปลี่ยนเฉดกันนิดนึงบ้างหรือว่าผมตาผมก็มีมันมุมอะครับเพราะสีนี้มันบางทีเทาบางทีครีมบางทีอะไรบางอันเขียวกว่าหน่อยอย่างเงี้ยครับสรุปแล้วก็คือทีมพี่นะก็คือเป็นเค้าเรียกอ่ะทีมพี่ป๊อปก็เป็นเค้าเรียก
กลุ่มคนกระหายทอล์กครับซึ่งก็รวมไปด้วย Honda นี่นี่คันนี้คันนี้เยอะอันนี้รถแบกของแต่งอันนี้รถแบกของแต่งรถแบกเครื่องอะไรพี่คัน3ประตู4 18ไอ้นั่นเดี๋ยวเรียกน้องเข้ามาเปิดดูน็อตเปิดทิ้งไว้ก่อนก็ได้ครับวันนี้น็อตอ่ะผมให้ตากล้องพาทัวร์อยู่แต่โดยรวมก็คือจะเน้นไปทางแบบก็คุยกันรู้เรื่องครับ Honda ก็แค่นั้นน่ะก็อยู่ด้วยกันคุยกันแต่เล่นสนุกดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นพี่ป๊อปบังคับนะครับเขาก็พูดไปผมจะบังคับเขาได้ยังไงไปดูแบบถ้าไม่ทำสีกูไม่ให้เขาแก๊งอะไรเงี้ยไม่หรอกครับไม่หรอกแต่โดยรวมครับเจ้าของรถสวัสดีครับสวัสดีครับครับตากล้องอยู่นู่นครับตากล้องอันนี้เราจะมาดูคันนี้เป็นคันสุดท้ายก่อนที่จะไปนั่งเล่นสักรอบนึงนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับอ๋อชื่อนี่นะครับพี่น็อตนะครับทำอะไรอยู่เอ่ยทำธุรกิจที่บ้านครับธุรกิจที่บ้านคันนี้อ่ะผมเอาเร็วเลยเครื่องทำอะไรไปบ้างทำอะไรบ้างเครื่องอะไรเครื่องบ็อกบีครับบ็อกบีเปิดเลยเปิดโชว์เลยครับเปิดโชว์เลยคือมีอะไรพ่อใส่หมดนะครับตอนนี้มีอะไรใส่หมดครับจอเจอดิฟฟี่ตัวใหม่อ้าวที่เป็นตัวใหม่ด้วยใช่แล้วก็แพงนี่ก็ยัดหมดแล้วก็ที่พบก็ทำจอแดชบอร์ดให้เป็นคาร์บอนเป็นอะไรเงี้ยครับแล้วนี่งานบอดี้พาร์ทนี่ก็จากพี่พบเหมือนกันป่ะครับใช่ครับครับสวัสดีครับเปิดเร็วๆครับผมครับอันนี้น่าจะ4ลิ้น4ลิ้นครับโมเทคโมเทคด้วยโมเทคครับข้างล่างเลยครับอันนี้เครื่องทำอะไรไปบ้างครับเนี่ยก็มีลูกกำลังอัดนะครับแคมประมาณ230มาสำหรับ B18 นะเท่าไหร่นะไม่ใช่20ครับอันนี้18 18 18ทั้งตัว18ทั้งตัวใช่230มาก็โอเคนะครับไม่ใช่20เยอะนะใช่ได้นะขี่มันขี่มันขี่สนุกครับขี่สนุกจุดประสงค์หลักที่สร้างคันนี้ขึ้นมาเน้นใช้งานหรือว่าเปล่าครับของแต่งมันเยอะก็เลยจะเอามาใส่รถไปเรื่อยก็เลยสร้างรถขึ้นมาเพื่อที่จะใส่ของแต่งลงไปอยู่ดีเราก็ซื้อของแต่งมาเลยไม่มีรถแล้วก็ซื้อของแต่งมาทั้งนั้นแล้วก็พอรวมๆเอ้าเฮ้ยกูได้รถคันนึงแล้วก็เลยทำรถประมาณแบบว่าเฮ้ยอยากได้อันนี้ก็ซื้อมาใส่เขาก็ใส่หมดอ่ะครับมันเลยเยอะข้างงข้างในอะไรก็ดูจอเจออ่ะพากล้องพาไปดูจอนะครับอันนี้คือดิฟฟี่ตัวใหม่ใช่ดิฟฟี่ตรงจอครับตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งวางขายได้มั้ยใช่ครับออนดูก็ได้นะอ้าวไหนบิดโชว์พี่ออนเลยพี่ออนแจดูให้เจ้าของรถดีกว่าครับออนโชว์หน่อยครับดีฟี่ตัวใหม่ดีฟี่ตัวใหม่เป็นยังไงข้อดีของมันคืออะไรครับมันก็คือกันนะครับแต่ว่าจอสีข้อดีของมันคือแพงแล้วหล่อครับแพงครับเฮ้ยหล่ออ่ะมาได้เลยอ่ะไหนๆก็บิดแล้วขอฟังซาวซะหน่อยครับ18 4ลิ้นเกียร์เบิ้ลหน่อยเบิ้ลโชว์หน่อยครับไมค์เราต้องอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวกูสะดุ้งอีกโอเคเสียงก็เป็นเอกลักษณ์ของ B อยู่แล้วใช่แต่มันแต่ไม่ได้แบบอ้วนๆโล่งๆหน่อยครับไม่ได้แบบใหญ่ๆเหมือนพวกเคนะอันนี้ขี่เข้าบ้านได้ไม่เป็นไรแต่คันเคนี่ขี่เข้าบ้านขี่ได้ครับโอเคก็พาทัวร์ในทีม Talk City กันเกือบหมดแล้วคราวนี้ผมจะขอคุณก๊อฟไปนั่งรถเล่นสัก1รอบได้ครับเดี๋ยวบอกก๊อฟให้เดี๋ยวเราจะมาคือวันนี้เรายังไม่ได้สตาร์ทรถคันนี้คือจริงๆอ่ะในกลุ่มทั้งหมดเลยเนี่ยคันนี้เนี่ยเกเรสุดในเสียงครับใช่มั้ยใช่ลั่นมากคันนี้รถคุณก๊อฟเนี่ยเสียงเกเรมากครับก๊อฟครับก๊อฟครับถึงคิวแล้วครับใช่ครับเล่นครับพี่กลับบ้านครับกลับบ้านครับกินเป็ดนี่แล้วก็จะมาดูคันนี้ดีกว่าว่าเกเรมันเกเรขนาดไหนเอาแค่ซาวก่อนแบ็คจะถอดไมค์เลยป่ะอะไรนะได้ครับเดี๋ยวถอดไมค์เลยแล้วเดี๋ยวขึ้นเพราะตากล้องขึ้นไม่ได้ครับคันนี้หรือเตียนหรือตากล้องไงขึ้นครับตากล้องขึ้นไปตากล้องผมหน้ามือแล้วต้องโดนตบสักทีนึงตากล้องนั่งหลังได้นี่ไงเออตากล้องนั่งหลังได้นี่ว่าฝากพี่เขายังฝากไว้แล้วเนาะฝากไว้เรียบร้อยเพราะว่าพี่เขาไม่มีผมไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปติดตามกันใน Boxer Racing Team นะครับเป็นแมกกาซีน Racing Team ของทีม Talk 30ต่างหากก็คือจะดูรถทุกคันนะฮะเป็นกลุ่มครับคุณจ๊อบสตาร์ทรถแล้วครับดึ๊บฟังเสียงก่อนเออผมแบงค์ไปครั้งเดียวก่อนครับไม่เป็นไรครับนั้นตากล้องเราขึ้นไม่ได้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดีกว่าก่อนที่จะจบรายการเอาครั้งเดียวครับ
คตรลั่นโคตรลั่นใจเย็นโอ้ไม่ให้ตั้งตัวเลยโอ้ไปถอดชุดครับมาเลยพาไปนั่งกันสักรอบนึงAEM ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้จูนที่ใครครับเนี่ยพี่จุ๋ยโมดาจุ๋ยโมดาอ๋อพี่จุ๋ยจูนนี่เองผมว่าเสียงน่าจะดังกับการที่ผมจะพูดแล้วเสียงลั่นมากจะทำคันนี้สำหรับลงแข่งขันไหมว่าจะไม่ครับพี่อ๋อเพราะเราไว้ขับเล่นอย่างนี้มันดีกว่ารถทุกคันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นรถแข่งไปเยอะอ๋อเกินง่ายรถแข่งของก๊อฟไปเยอะแล้วถ้าเราจะทำคันนี้สักคันเนี่ยมันจะเกินไปแล้วเรามันจะเละเทะเกินไปแล้วที่มันขับเล่นได้มากเดี๋ยวเราเลยตรงนี้ไปสักหน่อยก็ได้ครับบรรยากาศเป็นว่าคันนี้ไม่มีรถใช้งานแล้วเวลาเพื่อนเนี่ยจะไปเที่ยวกันก็ไม่มีขับรถเดิมไปก็ไม่ใช่เรื่องคันนี้นี่ก็ท่อตรงไหมหรือว่าก็มีปลายหน่อยมีเบาพักครับมีเบาพักเดี๋ยวรอดูจังหวะดีๆครับไม่ต้องถึงกันเทครับแค่กดให้ลองดูฟิล K26
นมากอันนี้ครับที่มาของว่าซอฟต์เทอร์ตี้จริงๆคือจริงๆแล้วเมื่อกี้เราเลยป้ายเราเลยป้ายครับแล้วคราวนี้ผมกดปิดไม่เป็นครับกดปิดทางการไม่เป็นเทนนี่ครับผมกลับบ้านไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นเครื่องเป็นเคครับมี3ประตูเหมือนกันครับแคมเดียวมันไม่ได้แล้วทำถูกมากเลยกรอบมากครับหมันมากหมันมากกลับบ้านไปเปลี่ยนเครื่องแล้วกันเร่งซากด้วยครับโอเคครับยังไงก็ตากล้องอยู่ไหนครับโอเคครับยังไงก็ฝากรายการสตรีทไลฟ์ไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับเทปนี้ก็ผมขอลาไปก่อนเพราะว่านานแล้วเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาทีมท็อกเทอร์ตี้ครับให้เห็นแบบว่าเขาเรียกไงจังๆจะหล่อๆคลิปสวย
ก็ติดตามชมได้ทางบ็อกซ์ไอซิ่งนะครับยังไงก็ฝากรายการสตรีทไลฟ์ไว้ที่ดีด้วยครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายเทปหน้าหวังว่าคุณต้าจะโผล่นะครับ